ชนมพรรษา72พรรษาเมื่อวันที่5การเลือกตั้งที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพียงกันณที่นี้ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนและของประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินใช้บรรดา